ช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียครั้งหนึ่งในชีวิตของมุสลิมที่มีความสามารถและบรรยากาศที่ลายล้อมไปด้วยเครือญาติเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างก็มาขอดุอาและเป็นกำลังใจให้กับผู้ร่วมเดินทางไปยังนครมักกะซึ่งวันนี้บังซีเป็นผู้ที่ถูกเลือกและได้รับโอกาสนั้นให้ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะและความรู้สึกของบังซีนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวครับความอบอุ่นเช่นนี้เป็นความรู้สึกครั้งหนึ่งจากผู้ที่ได้รับโอกาสจากอัลเลาะห์ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ครับโอกาสนี้ต้องขอดุอาให้บังซีเดินทางด้วยความปลอดภัยได้ประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ครับ